วัสดีครับสวัสดีคลิปนี้มากับ Honda Jazz GE นะครับมากับ Honda Jazz GE แล้วเราจะไปไหนกันนะครับแล้วมาทำไมไปไหนนะครับพอดี วันนี้เรามีนัดกับน้องชายนะครับน้องชายสุดน่ารักคนหนึ่งเลยรักมากๆเลยน้องคนนี้นะไอ้เจ้าคนนี้นะถ้าตามสายเลือดนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นน้องอะไรที่ไหนหรอกก็คือเป็นน้องในบริษัทที่เราเคยร่วมงานกันมานะครับถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือในบริษัทที่ผมเคยทำเป็นผู้จัดการจ่ายงานอยู่นั่นแหละครับก็เคยได้ร่วมงานกับน้องเข้ามาสักพักหนึ่งก็รู้สึกชอบในนิสัยใจคอแล้วก็อุดมคติอุดมการณ์ก็จะใกล้เคียงกันนะครับทีนี้น้องเขาตกงานน้องเขาตกงานอยู่จริงๆเขาไม่เชิงก็ตกงานหรอกเขาออกจากบริษัทเก่าเนี่ยเขาไปอยู่ทำงานที่ว่าใช้แรงงานอยู่เนาะกับแฟนเขาอะนะครับทีนี้ก็ทางบริษัทที่ว่าสนิทกับผมที่ผมนับถือแกเป็นพี่นะลูกพี่เหมือนลูกพี่เลยเนาะที่ว่าผมเอาคนมาขับกับแกบ่อยๆเนี่ยบริษัทนี้นะเขาต้องการคนขับ1อัตรานะครับซึ่งก็ไม่รับทั่วไปด้วยนะก็ให้สุริยาหามาให้หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับให้สุริยาหามาให้นะให้สุริยามีคนมาดันตูดไม่ดันนะให้สุริยาหาให้หน่อยได้ไหมครับสุริยาก็ได้สอบถามกับน้องว่าจะขับไหมนะฮะก็ตกลงกันก็คือน้องขับแต่ว่าน้องไม่กล้าเข้าไปนะครับผมก็เลยจริงๆวันนี้ผมถ่ายน้ำมันเครื่องคันที่ผมขับอยู่นะก็ไม่ว่างเลยก็สละเวลานิดนึงนะฮะมานัดเจอกันตรงปากซอยนะเดี๋ยวจะเข้าไปพร้อมกันนะพาน้องไปสมัครงานกับพี่คนรู้จักนะก็คืออะไรวะพาน้องไปฝากงานกับพี่โอ้ยงงใครฟังแล้วงงบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราพาเจ้าเปานะฮะน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวผมจะเลยซอยไหมนี่อ๋ออยู่ซอยตรงสะพานลอยนะครับจะพาเจ้าน้องคนนี้นะฮะไปแนะนำหรือสมัครฝากนั่นแหละฮะฝากถือเป็นสฝากฝากแล้วกับพี่นะครับให้ขับเจ้าคันไหนยังไงฝากเพื่อนติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะเดี๋ยวผมเจอน้องเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับน้องขี่มอเตอร์ไซค์มารอแล้วเข้ามาในซอยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอน้องเดี๋ยวถ่ายให้ดูเฮ้ยมากันดิผมเสียแล้วเสียแล้วไปบางอาบน้ำก็เรียกว่าให้ที่ให้พระกันไปตัดต้นไม้ออกนี่มองอาบน้ำทั้งหลังบอกใครตรงไหนกล้องกันแสงแสงได้แสงได้มันมาถามสื่อเนาะพาไปดูรถไออะไรนะที่จะให้พี่ปอมาขับนะครับจะเป็นซีรีส์500เป็นป่ะเต๋าซีรีส์500หัวเครื่อง206อ่ะฮะเครื่อง26แรงนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์500ยังไม่เป็นวิกเตอร์นะเสียปอทำอะไรนี่ครับไปช็อตนี่ตัวนี้เลยมีมิชลินดูเลยพี่ปอดูเลยพี่ปอจะขึ้นดูฝั่งไหนก็ขึ้นไปเลยขึ้นฝั่งนู้นก็ได้คนขับไปขึ้นฝั่งนู้นดิพวกนี้ก็จะอยู่อย่างนี้แหละไม่มีถอดอ๋อนี่ไงที่ไปยาลาโอ้พี่ปอดดุมน็อตคืองามเถอะเนี่ยตอนถ่ายไม่มีไอ้น็อตรอเอ้ยมีแล้วเอามีแล้วแต่ไม่ได้ล้างนี่นี่เป็นรีวิวใหม่เลยครับเนี่ย ยังแปลนเลยยังแปลนอันนี้ฟิล์มกันนี่ฟิล์มติดไหมติดไหมปีหกสิบไปเอาหมูที่แม่โคที่เขาจะไหลแล้วเรียบร้อยเขาเอามาแบบเขามักแต่เขาเสียบนะไม่ว่าเสียบฟิล์มเนี่ยฟิล์มเลยไอ้คือบ้าหกคนบ้าเออแต่ฟูโซบึกบึกประหยัดจิงฟูโซเด้งการเกิดส่วนมากประหยัดจิงฟูโซสตาร์ทมาแล้วนี่ตัวนี้เป็นซีรีส์เครื่อง260แรงนะเป็นเกียร์ธรรมดา1ถึง6นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดา1ถึง6อันนี้อะไรติดฟิล์มใหม่เหรอทุกติดฟิล์มประหยัดอะไรแต่มาก็ค่อยหยิบขาไอ้มาก็ค่อยล้างอันนี้อะไรนี่เปลลากเสียบมาจะเสียบพัดลมมั้งเขาน่าจะแปลงเป็นเสียบพัดลมใช้แบตบ้างยังใช้แบตไม่ได้เลยใช้แบตตัวนี้ป่ะใช่ตัวที่บุรีก็เติมน้ำมันให้นิดหน่อยเองก็บอกไปเจอรถว่ามาโอเครถแต่รถอะถือว่าโอเคค่ะเนี่ยนึ่งประสงค์ว่าสี่ไรถุงนู้นสี่เขาพยมถูกหมดแหละหางก็เขาบอกว่าหางประจำไหมน่าจะประจำได้หางนี้สองเผาเป็นหางก้างสองเผาประจำหางนี้ประจำแหละวันนั้นพี่เต๋าเขาเอาไปลากสามเผาไปลากอ๋อนี่หางใครหางใครหางมันเต็มของแกวิ่งงานวันนั้นเห็นป๊อดบอกว่ามีเปลี่ยนหางบ้างถ้าโรงงานช้าน่ะตัดหัวกลับมีอยู่
แต่ถ้าหางจะประจำของใครของมันโอเคครับกระโดดเนี่ยนะครับก็เบื้องต้นก็คือพาน้องนะครับมาคุยกับเฮียเฮียก็ที่เห็นนั่งคุยกันเมื่อกี้นะก็สรุปคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับเป็นบริษัทพี่เหมือนพี่เหมือนน้องนะไม่มีอะไรเยอะแยะอะไรมากนี่ก็ของเขาทั้งนั้นเลยตัวนี้ก็เป็นสแกนเนอร์ที่เราเคยถ่ายไปตัวนี้ก็เป็น UD นะครับที่พี่ชายผมขับนะแล้วก็มีตัวนี้ตัว10ล้อแล้วก็6ล้อก็จะมี2คันคันนี้นะครับก็เราก็จะวิ่งตู้ซะส่วนมากนะครับแล้วส่วนพี่เปาเองเขาก็วิ่งตู้อยู่แล้วนะก็เป็นอยู่แล้วง่ายๆเนี่ยโอเคมั้ยเนี่ยน่าจะเนี่ยโอเคมั้ยโอเคมั้ยคะเนี่ยเคยนั่งรถมั้ยเคยนั่งรถหัวลากมั้ยแล้วเนี่ยก็จะได้นั่ง แล้วเนี่ยก็จะตื่นเต้นแต่ว่าเวลาหัว6ล้อมันจะเค้าเรียกว่าอะไรวะถ้าภาษาคนขับเค้าเรียกว่ามันสับมันจะกระเชงน่ะภาษาเขมรน่ะมันจะไม่เหมือนพวกนี้ก็เป็น10ล้อมันจะนิ่มหน่อยพี่เต๋าเขาถึงไม่เอาพี่เต๋าสามารถเปลี่ยนคันนี้ได้นะแต่คันนี้ใหม่กว่าแต่ไม่เอาคันนุ่นนิ่มแล้วก็ข้างบนใหญ่มากที่นอน2ชั้นอันนี้เป็นรถไทยธรรมดาไงสำหรับพี่เปาก็จะประจำคันนี้ไปเคลียร์ที่เดิมเสร็จวันที่13นะครับก็น่าจะมาเริ่ม14วันอาทิตย์15ประมาณวันที่15นะก็จะมาเริ่มที่15ก็คุยกันง่ายวันที่15มาก็ค่อยกรอกใบสมัครนะครับเพราะว่าเราคุยกันไปแล้ววันนี้เจ๊ไม่มานะครับก็ประมาณนี้ทีนี้รับรถก็มีค่าใช้จ่ายติดมือไปเลยนะครับที่นี่บริษัทก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเดี๋ยวพาเดินดูคันอื่นๆดินี่ตัวนี้ก็จะเป็นรถที่พี่เมียที่เคยผมขับนะเจ้าคันนี้มีเครื่องปั่นไฟโอ้มีตู้ทุกคันเลยนี่งานเกียร์เยอะนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็น10ล้อลากหาง2เผาเนาะเป็นรถน้ำมันมีเครื่องเจนด้วยนะครับด้วยก็โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะขอคนละ1ไลค์ก็แล้วกันจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้กับเรากับพี่เป่าลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสุริยภัมพุสวัสดีครับ